เมื่อวานนี้มีเรื่องหนึ่งซึ่งก็ต้องต่อเนื่องสักหน่อยนะกรณีของคุณวันอยู่บำรุงกับไอซ์รักชนกศรีนอกคุณวันเป็นอดีตสสเพื่อไทยหลายสมัยในเขตพื้นที่นี้ไอซ์เนี่ยเป็นสสสมัยแรกของพรรคก้าวไกลอันเนื่องมาจากกรณีที่โพสต์ภาพนี้แล้วก็บอกว่าคนใกล้ชิดของคุณวันใช่ไหมใช่เป็นคนเอาไปโพสต์แล้ววิพากษ์วิจารณ์บอกว่าลูกน้องพี่วันเป็นอะไรกับไอซ์มากไหมโดยเจ้าตัวบอกไม่ได้นั่งหลับไม่ได้ดูหนังโป๊นั่งหาข้อมูลไฟล์การประชุมสภาข้อบังคับอะค่ะแล้วเธอก็รู้สึกว่าที่มีคนบอกไม่ให้เกียรติสถานที่แต่ถ้าพูดตรงๆสถานที่ไม่ได้มีเกียรติเพราะมีผู้ลากมากดีหรือชนชั้นนำเข้าเป็นมานั่งแต่มีเกียรติเพราะเป็นสถานที่ที่เป็นความหวังประชาชนมาแก้ปัญหานี่แต่แน่นอนพูดกันตรงๆใครเห็นก็ต้องไม่เหมาะสมแหละใช่ไหมน้องใบค่ะถึงแม้คุณรักชนกจะว่าอย่างนี้แต่ประเด็นสำคัญก็คือไปพูดถึงคุณวันก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันอยู่บนวงว่ายังไงน้องใบเขาตั้งแต่โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ก่อนเลยนะบอกว่าผมก็ขอฟ้องประชาชนเหมือนกันคือคุณไอซ์โพสต์บอกว่าเธอโดนขู่นะคะให้ลบโพสต์ไม่งั้นจะถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็มีส่งข้อความเป็นข้อความขู่ใช่ไหมของคุณไอซ์เนี่ยที่ได้รับข้อความคือเขียนว่าลบโพสต์ด้วยครับอย่าหาว่าผมไม่เตือนแล้วจะเดือดร้อนนะครับเวลาผมทำเจ็บนะครับถ้าคุณยังรักตัวกลัวตายก็ทำตามที่บอกลบโพสต์ด่วนๆแล้วคุณไอซ์ก็แคปมาแล้วก็มาเขียนว่าไอซ์จะฟ้องประชาชนว่าถ้าเกิดไอซ์เป็นอะไรไปก็แสดงว่าเป็นเพราะเรื่องนี้คุณวันก็เลยโพสต์ค่ะบอกว่าผมก็ขอฟ้องประชาชนเหมือนกันว่าผมไม่ทำอะไรโง่ๆบ้าๆบอๆไร้สาระแบบนี้หรอกครับคนที่โพสต์เรื่องท่านั่งกับคนที่แชทไปขู่คุณวันบอกคนละคนกันนะถ้าใครทำผิดก็ว่าไปตามผิดครับแจ้งตำรวจเลยอย่าเที่ยวกล่าวหาคนอื่นแบบเหมารวมแบบนี้เพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิดในตัวผมคุณแม่บอกผมเป็นห่วงกลัวคนจะมองคุณรักชนกผิดว่าหมิ่นประมาทครับแล้วก็ย้ำนะผมไม่ทำอะไรโง่บ้าบอไร้สาระแบบนี้หรอกขณะที่เจ้าตัวไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยใช่ไหมบอกมีเรื่องต้องชี้แจงนักข่าวโทรตามไม่ไปเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์ไม่ขอตอบโต้แล้วก็ไล่เลียงอะค่ะถึงคุณบอลคาเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook ที่โพสต์รูปคุณไอซ์ท่านั่งนั้นในสภาค่ะรู้จักเป็น FC เป็น FC ผมแล้วเขาก็เป็นแอดมินเพจใจถึงพึ่งได้ด้วยเขาช่วยงานครอบครัวใจถึงพึ่งได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมทั่วประเทศก็ดูแล้วที่เขาโพสต์ไปก็ไม่มีถ้อยคำหยาบคายแต่คุณไอซ์คงไม่พอใจว่าเขาเป็นคนใกล้ตัวผมแล้วทำไมผมถึงไม่ตักเตือนแล้วยังไงต่อบอกผมขอเรียนชี้แจงอย่างนี้นะแฟนคลับผมเพื่อนผมใครต่อใครที่ผมรู้จักเขาเล่น Facebook เขาอยู่ที่บ้านผมไม่รู้หรอกว่าวันๆเขาจะโพสต์อะไรบ้างผมไม่มีสิทธิ์ไปห้ามอะไรใครแล้วที่คุณไอซ์โพสต์ตั้งคำถามว่ามุมภาพที่ถ่ายเนี่ยมาจากมุมฝั่งที่นั่งของพรรคพลังประชารัฐไปเอาภาพนี้มาจากไหนสนิทกันหรอคุณไอซ์เขียนอย่างนี้นะคะคือคุณวันบอกก็เขาอยากจะสื่อใช่ไหมว่าผมได้ภาพนี้มาจากสสพลังประชารัฐแล้วเอามาให้บอลต่อใช่ไหมซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นะครับภาพนี้มันว่อนโซเชียลกันไปหมดมีใครวิพากษ์วิจารณ์หนักกว่าอีกทำไมไม่ไปร้องเรียนคุณวันก็ชี้แจงบอกที่คนบอกว่าหาเสียงไปคู่แข่งกันแต่ไม่ใช่ศัตรูกันนะกองเชียร์ผมก็คงไม่ชอบคุณไอซ์หรอกกองเชียร์คุณไอซ์ก็ไม่ชอบผมมีคนนึงซึ่งผมรู้ว่าเป็นเพื่อนกับคุณไอซ์เขามาด่าผมผมก็เลยบล็อกไปมีอีกหลายคนเข้ามาด่าผมผมก็ไม่เคยไปร้องแรกแหกกระเชออะไรไปบอกให้คุณไอซ์ไปสั่งให้คนพวกนั้นหยุดผมรู้ว่าคุณก็ปรามเขาไม่ได้ผมก็ตัดความรำคาญก็บล็อกคนพวกนี้ไปแล้วก็บอกนักการเมืองในโลกใบนี้ไม่เคยมีคนไหนที่ไม่เคยถูกแซะถูกวิพากษ์วิจารณ์ผมโดนมาเยอะมากโดนมาก่อนจะเป็นสสเป็นนักการเมืองทุกวันนี้ก็ยังโดนบอนคาเซ็นเตอร์ผมรู้จักดีเป็น FC ผมนะครับเป็นแอดมินเพจใจถึงเพิ่งได้ด้วยผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าแฟนคลับผมเพื่อนผมใครต่อใครก็หลายคนที่ผมรู้จักพวกเขาอยู่ที่บ้านเขานะผมไม่รู้ว่าวันๆนี้เขาจะโพสต์อะไรบ้างผมไม่มีสิทธิ์ไปบังคับไปห้ามเขาได้คุณรักชนกโพสต์ใน Facebook ของเธอว่ามันเป็นโซนของที่นั่งพรรคพลังประชารัฐคุณจะสื่อให้คนเข้าใจว่าผมเนี่ยไปได้ภาพมาจากสสพลังประชารัฐเหรอแล้วมาให้บอลเหรอไม่ใช่นะครับภาพนี้มันว่อนโซเชียลไปหมดนะคุณติ่งมาริกาเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์คุณรักชนกอ่ะยิ่งกว่าบอลหลายร้อยล้านเท่านะครับทำไมไม่ไปศาลไปยังคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์บ้างอ่ะว่าให้ปรามคุณติ่งบ้างหลายๆคนที่เป็นกองเชียร์คุณรักชนกเนี่ยมาด่าผมว่าผมก็ไม่เคยร้องแร่แหกกระเชอผมก็รู้คุณปรามไม่ได้หรอกคือนักการเมืองในโลกนี้นะครับไม่มีคนไหนที่ไม่เคยถูกแซะถูกด่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ผมนี่โดนมาเยอะโอ้น้องไอซ์เป็นหญิงแกร่งอยู่แล้วขี่จักรยานตากแดดยังทนได้
ดนวิพากษ์วิจารณ์แค่นี้ก็ต้องอดทนนะครับเป็นนักการเมืองต้องอดทนนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมไม่ได้มาปกป้องบอลนะบอลถ้าบอลทำผิดซึ่งผมก็มองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาจะโพสต์อะไรก็ได้ถ้าไม่ไปละเมิดสิทธิ์ใครถ้าเขาผิดต่อบุคคลนั้นๆผู้เสียหายก็ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยอย่าไปโยงผมก็ไปเกี่ยวข้องเลยครับแต่ผมได้ว่ากล่าวตักเตือนคุณบอลแล้วนะแล้วเขาก็ออกมายอมรับแล้วมาขอโทษแล้วด้วยส่วนกรณีที่คนชื่อบอยที่คุณไอซ์บอกว่าไปข่มขู่เธอเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นลูกน้องพี่วันผมไม่รู้จักคุณไอซ์แจ้งความดำเนินคดีได้เลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครพูดตรงๆนะครับคนอย่างผมนะถ้าคิดร้ายกับใครเนี่ยผมทำเลยนะผมไม่ขู่หรอกแล้วผมก็ไม่คิดจะทำอะไรคุณไอซ์รักชนกด้วยเพราะผมไม่เคยคิดร้ายกับเธอรักชนกกับผมเป็นคู่แข่งทางการเมืองไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตกันทำความเข้าใจกันสมัยนะครับท่านผู้ชมมีความดุเดือดกันทีเดียวแต่เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าครู่เดียวครับ